อุษามณีมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่ที่อุษามณีพูดอุษามณีไม่ได้ไปว่าลายใครนะคนเรามีความคิดไม่เหมือนกันโตมาไม่เหมือนกันโดนสอนไม่เหมือนกันถ้าวันหนึ่งมันต้องมีโอกาสต้องร่วมงานกันหรือว่าเจอหน้ากันจะสะดวกใช่ค่ะกับคนที่เนี่ยค่ะขอว่าไม่จำเป็นนะคะทุกอย่างเข้ามามันก็จะทำให้เราเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้นค่ะมาแล้วมันก็สิ่งที่ยังอยู่ก็คือตัวเราขวัญทําได้ก็คือขวัญพูดในแง่มุมของขวัญแต่ที่ผ่านมาคือเรารักเกียรติและศักดิ์ศรีตัวเราอ่ะเราจะไม่ไปพูดอะไรที่ส่อเสียดหรือให้ร้ายใครเลยที่ผ่านมาอย่างน้อยคือในสถานการณ์ปัจจุบันขวัญว่ามันเป็นเรื่องที่ดีด้วยที่ทําให้คนเข้าใจคําพูดขวัญที่ขวัญพูดว่าขวัญรักโรงเรียนคืออะไรถูกปะถ้าไม่มีสถานการณ์แบบนี้คือขวัญไม่ทราบหรอกว่าอะไรมันจะแบบเกิดขึ้นแต่อย่างน้อยตอนนี้ทุกคนเข้าใจที่ผู้สารวันนี้พูดว่าขวัญรักโรงเรียนคืออะไรโอเคขวัญก็ยังยืนยันว่ารักโรงเรียนรักทุกคนรักทุกคนรักโรงเรียนไม่ดราม่าอย่ามาบิ้วดราม่าไม่ดราม่าไม่มีค่ะไม่มีแต่ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็เข้าใจในความเป็นขวัญแล้วก็ความเป็นอุตสาหะดีที่ผ่านมาแล้วก็เข้าใจกับวงการบันเทิงด้วยว่าเราทำงานกันยังไงแล้วก็ที่สำคัญต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็ขอบคุณแบบพี่ๆนักข่าวด้วยที่แบบเหมือนเราไม่เคยอยู่โดดเดี่ยวในวงการนะคะถ้าไม่อย่างนั้นคือทำไมขวัญถึง survival ถึงปัจจุบันเราไม่สามารถยืนได้ด้วยลำแข้งเราหรอกเราต้องมีทุกคนที่คอยพยุงอ่ะเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่แข็งแรงหรือแข็งแกร่งอะไรหรอกถ้าวันหนึ่งมันต้องมีโอกาสต้องงานกันหรือว่าเจอหน้ากันจะเป็นใช่ค่ะกับคนที่เนี่ยค่ะขอว่าไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นใช่แต่ว่าคุณแม่ขวัญน่ารักนะก็พูดไม่ได้อีกอ่ะความที่พูดแนวแบบว่าทำให้แบบคนเข้าใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาดูที่เขาทำการขวัญเนี่ยใครมาอันนี้คำถามชี้นำแล้วเดี๋ยวฉันไม่หลงกลเธอฉันไม่ได้ชี้นำเลยอย่าชี้นำคือขวัญว่าคำที่คำพูดเดี๋ยวยึดโทรศัพท์เลยประโยคนี้จะไม่พูดเดี๋ยวเอาไปตัดอีกเรื่องนี้ฉันจะไม่ยุ่งเราไม่ได้ทำร้ายใครนะแล้วตัวขวัญก็พูดในแง่มุมของขวัญด้วยใช่คนเรามีความคิดไม่เหมือนกันโตมาไม่เหมือนกันโดนสอนไม่เหมือนกันขวัญทำแบบนี้เพราะว่าขวัญโดนสอนมาแบบนี้เพราะฉะนั้นพอขวัญพูดในแง่มุมของขวัญที่เราอุษามณีมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่ที่อุษามณีพูดอุษามณีไม่ได้ไปว่าอะไรใครนะไม่จำเป็นต้องดูค่ะก็คือขวัญขอบคุณพี่ๆนักข่าวขอบคุณผู้ใหญ่ในวงการที่เข้าใจเนื้องานและเข้าใจเหตุผลขอบใจแฟนคลับแฟนละครที่พยายามเข้าใจในเรื่องราวที่มันถูกต้องเพราะว่าคำพูดเราจะพูดอะไรก็ได้แต่สิ่งที่เราจะต้องตีความก็คือการกระทำอะไรที่ขวัญสวยขวัญดูสวยผมก็ดูนะอะไรที่ขวัญเปิดแล้วขวัญไม่สวยก็ไม่รู้ค่ะไม่บางคนอาจจะคิดว่าขวัญไม่ใช่ยุคมืดแต่เราดูหน้าตัวเราก็คือทาตาไฟขวัญทำไม
ขวัญก็ไม่ได้อยากจะตาฟ้านะก็ขอบแพงใช่ต้องขอบคุณช่างแต่งหน้าตาฟ้าคิวโกใช่ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่สร้างเรามาขวัญจบตั้งแต่ขวัญไม่ได้เริ่มคือเราเป็นนักแสดงอะค่ะเราเป็นคนสาธารณะอะใครจะหยิบจับชื่อเราไปพูดแบบไหนก็ได้ถูกไหมเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะพูดในเรื่องของสถานะตัวเราอย่างพี่จะพูดก็ได้ว่าขวัญไปทำอะไรไม่ดีมาเมื่อวานซึ่งเมื่อวานเราไม่ถ้าสมมติว่าพี่มาพูดว่าหนูเป็นฆาตกรทุกคนก็มีสิทธิ์พูดได้ถูกปะแต่ว่ามันก็ต้องมีอีกในแฟกต์นึงที่เราก็ต้องมาคิดวิเคราะห์พิจารณาว่ามันเป็นแบบนั้นได้หรอคือปากเราจะพูดอะไรเราก็พูดได้แต่การกระทำเราก็ต้องวิเคราะห์ดูอีกทีทุกอย่างเข้ามามันก็จะทำให้เราเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้นค่ะ